เจ้าผู้ครองนครเฉียงตุงเจ้าฟ้ากองไทยเจ้าฟ้าเฉียงตุงองค์ที่9เจ้าฟ้ากองไทยบางเรียกว่าเจ้ากองไตหรือเจ้ากองไตราชบุตรในเจ้าฟ้ารัตนก้อนแก้วอินทแรงเจ้าฟ้าเฉียงตุงองค์ที่8ประสูติแต่เจ้านางจามฟองต่อมาพระองค์ได้เป็นเจ้าฟ้าเฉียงตุงองค์ที่9ต่อจากเจ้าพ่อโดยเจ้าฟ้ากองไทยของราชเป็นเจ้าฟ้าเฉียงตุงไม่ถึง1ปีก็ถูกลอบปรงพชนเจ้าฟ้ากองไทยราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแรงเจ้าฟ้าเฉียงตุงองค์ที่8ประสูติแต่เจ้านางจามฟองพระองค์และเจ้าพรหมฤาได้ไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษโดยเจ้าฟ้ากองไทยได้เรียนทางภาควิชาเศรษฐศาสตร์ส่วนเจ้าพรหมฤาเรียนทางด้านช่างไฟฟ้าแต่เรียนไม่สำเร็จการศึกษาทั้งคู่เนื่องจากทั้งคู่เรียนเล่นๆ เจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแรงผู้เป็นเจ้าพ่อจึงได้เรียกทั้งสองคนกลับมายังเชียงตุงเมื่อกลับถึงพม่าเจ้ากองไทยไม่ยอมกลับเชียงตุงและได้สมัครเข้าเป็นทหารอังกฤษจนได้รับยศเป็นนายร้อยโทการไม่กลับมาเชียงตุงของเจ้ากองไทยได้เขียนหนังสือถึงเจ้าพ่อแจ้งว่าตนไม่มีหวังจะได้ดิบได้ดีอะไรทางเชียงตุงคือไม่มีอะไรหวังจะได้เป็นเจ้าฟ้าก็จะไปหาความดีเอาทางอื่นการที่เจ้าฟ้ากองไทยคิดเช่นนั้นเพราะเห็นว่าเจ้าแม่เป็นคนสามัญไม่ใช่เชื้อเจ้าและไม่ใช่มหาเทวีและเข้าใจว่าตำแหน่งเจ้าแก่เมืองหรือตำแหน่งรัชทายาทจะได้แก่เจ้าพรหมฤาเพราะมารดาเป็นเชื้อเจ้าและเป็นมหาเทวีเมื่อเจ้าพ่อได้ทราบความจากหนังสือนั้นแล้วก็โทรเลขไปเรียกตัวให้เจ้ากองไทยกลับมาและได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าแก่เมืองหลังจากแต่งตั้งเจ้าแก่เมืองมาถึง13ปีเจ้าฟ้าเฒ่าจึงวายชนและเมื่อพ.ศ.2479เจ้ากองไทยก็ขึ้นเป็นเจ้าแทนในพ.ศ.2480และจะมีงานพิธีครองเมืองในเดือนมกราคมต่อมาพอถึงเดือนตุลาคมในวันที่22ตรงกับแรม3ค่ำเดือน12มีงานพิธีออกพรรษาเจ้าฟ้าก็ถูกฆาตกรรมงานนี้สามารถจับตัวฆาตกรได้คือเจ้าสีหะและในเบื้องต้นได้ซัดทอดคนสนิทเจ้าพรหมฤาจนมีเสียงล่ำลือว่าเจ้าพรหมฤามีส่วนในการจ้างวานผู้อื่นลอบปรงพชนเจ้าฟ้ากองไทยเพราะต้องการแก้แค้นที่ถูกปล้นราชสมบัติไปท่านจึงได้จ้างทนายความพม่าเพื่อมาแก้ต่างในคดีนี้จนเสียเงินว่าจ้างเป็นจำนวนมากแต่ก็พ้นข้อกล่าวหามาได้และชาวเชียงตุงส่วนใหญ่ก็ไม่ปักใจเชื่อว่าเจ้าพรหมฤาจะมีส่วนในคดีนี้เพราะเห็นว่าทั้งสองนั้นรักใคร่สนิทสนมกันมากขณะที่ข้าหลวงอังกฤษยังคงเชื่อมั่นว่าเจ้าพรหมฤาต้องมีส่วนในกรณีนี้ก็ไม่ได้ผลคืบหน้าหาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้เมื่อไม่มีหลักฐานมัดตัวเจ้าพรหมฤาจึงได้ทำการปล่อยเจ้าพรหมฤาส่วนเจ้าสีหะได้รับโทษเพียงจำคุกตลอดชีวิตเจ้านางจ่ายุนพระมหาเทวีม่ายได้เศร้าโศกเสียใจและท่องเที่ยวไปมาระหว่างเชียงตุงโดยส่วนใหญ่จะอาศัยในเมืองตองจีส่วนเจ้าพรหมฤาเมื่อพ้นจากคดีแล้วทางอังกฤษจำกัดเขตให้อยู่ในตองจีคงจะอ้างเหตุอันเกี่ยวกับการค้าฝิ่นออกนอกเขตดังกล่าวมาแล้วครั้นเกิดสงครามญี่ปุ่นและไทยอังกฤษได้สั่งย้ายไปอยู่ประเทศพม่าตอนเหนือจนเมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดพม่าได้เจ้าพรหมฤาจึงได้กลับมาอยู่เชียงตุงอีก
ทางการทหารของกองทัพไทยได้ยึดเชียงตุงอยู่ในเวลานั้นและได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าพรหมฤาผู้ครองนครเชียงตุงและเมื่อสงครามสงบได้เข้ามาอยู่ที่เชียงใหม่และได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อพ.ศ. 2498ส่วนเจ้าสีหะถูกจำคุกอยู่ที่ย่างกุ้งเมื่อญี่ปุ่นเข้าย่างกุ้งได้จึงได้หนีออกจากเรือนจำไปภายหลังได้กลับมาอยู่ในเขตเมืองเชียงตุงและถูกฆ่าตายที่เมืองเลน